ครับมาดูโครงสร้างในเครื่องก่อนนะครับอันนี้คือพัดลมระบายความร้อนตัวบนนี่คือพัดลมระบายความร้อนตัวล่างอันนี้คือเป็นขั้วต่อไป12โวลต์สำหรับมาเลี้ยงพัดลมนะครับส่วนตัวนี้นะฮะคือขั้วหลอดสำหรับใส่หลอด82โวลต์นะครับอันนี้ส่วนอันนี้จะเป็นขั้วหลอด24โวลต์นะครับที่ใช้กับเครื่องโดยการเปิดโดยการผ่านสวิตช์ตัวนี้นะครับสวิตช์เครื่องปกตินะครับสำหรับเปิดไป250วัตต์นะครับส่วนนี้82นะครับต้องใช้คอนโทรลสวิตช์จากกล่องจ่ายไฟด้านนอกครับเวลาใช้เราก็อยู่ข้างในนะครับเลือกใช้เอาเองแล้วก็ปิดโอเคเรียบร้อย